สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่8กรกฎาคม2564อยู่เรา3คนนะครับผมขวัญละมาเซียก่อติดบาร์เซโลนาครับปีเตอร์โบ๊ทจอดลึกเชลซีครับโค้ชรักทันข่าวลิเวอร์พูลครับก็เจอกันเป็นประจำนะครับวันนี้หัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันครับก็คือประเด็นร้อนของศึกชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือว่ายูโร2020นั่นเองนะครับก็เดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศเราได้คู่ชิงเป็นที่เรียบร้อยนั่นก็คืออังกฤษครับจะเจอกับอิตาลีใช่นะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูภาพรวมตั้งแต่ในรอบรองกันเพราะว่า4ทีมที่ผ่านเข้ามาถึงรอบนี้2ทีมที่ตกรอบไปอย่างสเปนและเดนมาร์กก็เล่นได้ดีไม่แพ้กันเรียกว่าเป็นการแพ้แต่ชนะใจคนดูใช่นะครับส่วนอีก2ทีมที่ผ่านเข้าชิงเนี่ยก็เป็น2ทีมที่แฟนบอลอยากจะเจออยากจะเห็นว่าเจอกันด้วยมากที่สุดเป็นคู่ชิงในฝันครับผมครับเรารวบรวมประเด็นมาฝากกันก็เดี๋ยวค่อยไล่เรียงกันไปแต่ว่าก่อนอื่นต้องขอบคุณสปอนเซอร์ของเราก่อนนะครับนี่ครับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างที่ตั้งอยู่ด้านหน้านี้นะครับมากกว่ากีฬาคือน้ำใจนักกีฬาครับจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนนั่นเองนะครับก็เติมความสดชื่นได้นะทุกที่ทุกเวลาเลยนี่ที่รายการเรานี่ก็ดื่มกันเป็นประจำอยู่แล้วขอคำว่าโซเก้โซเก้อะไรอยู่เนี่ยนี่สุดยอดสดชื่นครับนะครับอ่ะเนื้อหาสาระวันนี้จริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นการรวมทั้งหมดเลยนะครับเราจะไล่เรียงพูดถึงกันไปทีละทีมเลยในรอบนะทั้งทีมที่ผ่านเข้ารอบและทีมที่ตกรอบไปด้วยใช่อ่ะเรามาเริ่มกันที่อิตาลีกันก่อนดีกว่าเพราะว่าเอาจริงๆเข้ารอบไปรอก่อนอังกฤษด้วยซ้ำตอนแรกนะฮะก็สกายสปอร์ตนะครับสื่อของอังกฤษเนี่ยเขาก็ชื่นชมอิตาลีว่าสมเป็นม้ามืดที่มาอย่างแรงจริงๆนะฮะคือจริงๆเนี่ยสกายสปอร์ตบอกว่าหลายๆคนอาจจะงงว่าเอ๊ะไปเรียกอิตาลีว่าม้ามืดได้ยังไงเพราะว่าเอาจริงอิตาลีเขาเป็นทีมยักษ์ใหญ่นะแต่สกายสปอร์ตก็ให้เหตุผลแบบนี้ครับว่าตั้งแต่ก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์เราจำกันได้ไหมพวกสื่อหรือว่าร้านพนันถูกกฎหมายเนี่ยมองว่าฝรั่งเศสคือเต็งหนึ่งมองว่าอังกฤษเนี่ยเป็นเต็งสองมองว่าเบลเยียมที่แรงกิ้งเป็นเบอร์หนึ่งของโลกเนี่ยเป็นเต็ง3แล้วก็ไล่เรียงลงมามีทั้งพวกเยอรมันพวกโปรตุเกสพวกนี้เป็นเต็งที่เขาถูกมองว่าน่าจะได้แชมป์ก่อนอิตาลีทั้งนั้นเลยแต่ไปมาเป็นอิตาลีที่ฝ่าฟันลบหักปากกาเซียนทั้งหมดนะครับอิตาลีจากที่เคยโดนมองข้ามช็อตตอนนี้หลายๆคนต้องจับตามองแล้วคือครั้งหนึ่งเราจำกันได้ว่าบอลโลก2018ตอนนั้นเหมือนอนาคตของอิตาลีจะดูไม่ค่อยมีเลยเพราะว่าไม่ได้ไปเล่นด้วยซ้ำตอนนั้นอยู่ในช่วงเปลี่ยนถ่ายแล้วก็ฟอร์มการเล่นก็ดรอปลงไปแต่ว่าพอมันชินี่เข้ามาอันนี้สื่อให้แบบเต็มๆเลยว่าโอ้โหพิสูจน์ได้เห็นเลยนะครับ2ปีกว่าๆเนี่ยเฟ้นหาคลื่นลูกใหม่เข้ามาผสมกับคลื่นลูกเก่าพาทีมเนี่ยตอนนี้นะครับชนะรวดมา14เกมแล้วรวมการชนะทั้งโดนจุดโทษแล้วก็ในเวลานะครับแล้วก็ไม่แพ้ใครมา33เกม อิตาลีทีมนี้แกร่งจริงๆนะครับเป็นคุณภาพที่เขาบอกว่าเหมาะสมโคตรๆกับการที่จะได้เข้าชิงชนะเลิศแบบนี้แล้วก็รอบน็อกเอาท์อันนี้จะไปบอกว่าเจอทีมไม่แข็งก็ไม่ได้นะผ่านออสเตรียผ่านเบลเยียมผ่านสเปนอันนี้เขาบอกว่าเหมาะสมที่สุดแล้วสำหรับการเข้าชิงครับคือมันเป็นอิตาลีในเวอร์ชั่นที่แม้ว่าเกมจะเป็นรองก็สามารถผ่านพ้นมาได้ยกตัวอย่างในเกมกับสเปนเนี่ยก็พูดได้อย่างเต็มปากว่าถ้าเกิดว่าเราดู90นาทีนะอิตาลีคือเป็นรองสเปนทุกแง่มุมเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งจำนวนการยิงนะเรื่องของรูปแบบการเล่นเปอร์เซ็นต์การครองบอลที่ 30% ถูกนะครับแต่ว่าในท้ายที่สุดเนี่ยพวกเขาก็นำขึ้นนำก่อนด้วยซ้ำไปนะและอีกหนึ่งอย่างเนี่ยมาโดนตีเสมอต้องไปยิงจุดโทษตัดสินก็มีความนิ่งมีความเก๋าแล้วก็ผ่านมาได้ถูกต้องนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าตอนแรกๆที่เราคุยกันไว้เนี่ยมันเป็นไปตามที่เราคาดการณ์นะว่ามันเป็นมาอิตาลีเป็นมาเมอร์จริงๆครับนะคือเราพูดกันเลยว่าตอนนั้นนะโหเรามองดูขุมกำลังอิตาลีแต่ละคนนี่คือเป็นนักเตะที่ฟอร์มดีกับสโมสรคือตอนที่เราทำเจาะการบ้านก่อนเริ่มศึกยูโรเนี่ยอิตาลีเนี่ยมาในพาร์ทแรกของเจาะเลยนะเพราะว่าอยู่ในข่ายเต็ง6ถึงเต็ง8ครับไม่ใช่เต็ง1ถึงเต็ง5ใช่แต่ผลงานที่เกิดขึ้นจริงๆอ่ะอิตาลีเขาผลงานดีมาตั้งแต่ก่อนจะเริ่มยูโรแล้วจริงแต่ด้วยร้านพนันถูกกฎหมายเอ่ยด้วยผลงานจากตอนบอลโลกเอ่ยเขาก็เลยยังไม่กล้าให้ราคากับอิตาลีเป็นเต็งสูงๆมากจริงครับแต่เล่นไปเล่นมาผมว่าเขาเล่นดีตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มใช่แล้วก็รอบน็อกเอาท์อ่ะมีหลายนัดที่ค่อนข้างหืดจับแต่ผมว่าสิ่งนึงที่ผมชื่นชมอิตาลีชุดนี้มากๆคือเรื่องของสภาพจิตใจใช่ในเกมที่มันเข้มๆเกมที่มันยากๆเจอกับเบลเยียมเกมสูสีมากผ่านมาได้เจอกับสเปนสูสีมากจ
จนต้องไปดวลจุดโทษกันแล้วก็วัดจุดโทษกันเนี่ยว่ากันตามตรงอิตาลีก็เป็นอีกทีมนึงที่ค่อนข้างจะมีนักเตะที่ยิงจุดโทษได้ดีๆหลายคนครั้งหนึ่งตอนฟุตบอลโลก2006เขาก็เคยเป็นแชมป์โลกจากการชนะจุดโทษฝรั่งเศสมาแล้วเพราะฉะนั้นผมว่าเรื่อง DNA เรื่องความนิ่งของสภาพจิตใจมันมีอยู่มันส่งทอดกันแบบรุ่นต่อรุ่นแล้วก็มันชินี่รวมกันได้ดีมากๆจุดนี้ต้องชื่นชมจานโจเจดอนาลูม่าด้วยนะใช่ครับผมว่าเพราะดอนาลูม่าที่ช่วยแนวรับอิตาลีเอาไว้หลายต่อหลายครั้งไม่ใช่แค่เซฟจุดโทษแต่ว่าในทัวร์นาเมนต์นี้ก็มีหลายจังหวะที่เขาก็ช่วยเซฟถูกคือทีมที่จะเป็นทีมใหญ่ได้ผมว่าต้องมีผู้สาประตูที่ดีด้วยเพราะว่าในจังหวะสำคัญต้องเซฟให้อยู่นะคือจุดที่คนโฟกัสอ่ะอายุแค่เท่าไหร่22ต้นๆ22ปี22แต่เล่นให้กับทีมชุดใหญ่ของอิตาลีจะถึง200นัดเอ้ยจะถึงแบบหลักเป็น100นัดแล้วคือถ้าเกิดรวมทั้งสโมสรทั้งทีมชาติเนี่ยโอ้โหเป็นนักเตะที่ไม่คิดว่าจะอายุแค่20ต้นๆผ่านประสบการณ์มามากมายนะฮะต้องชมเขาจริงๆสำหรับอิตาลีผมว่าตอนนี้คือไม่ได้รู้สึกว่ารอบชิงเป็นรองอังกฤษนะผมว่าสูสีเลยใช่ครับสูสีแบบ50 50เลยนะครับพอพูดถึงอังกฤษแล้วครับเราก็ต้องไปชื่นชมเขาเช่นกันนะครับก็ต่อสู้ลากเลือดจนเข้าชิงได้แล้วก็เป้าหมายคืออยากจะเป็นแชมป์เมเจอร์ให้ได้สักทีนะครับหลังจากที่ได้หนล่าสุดต้องย้อนกลับไปปี66นู่นเลยนะครับส่วนแกเรธ ซาเกตก็ได้รับคำชื่นชมภาคขึ้นเช่นกันอังกฤษเนี่ยต่อสู้กับแรงกดดันตั้งแต่ก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์ครับเพราะว่าเขาเป็นเต็ง2รองจากฝรั่งเศสที่เป็นแชมป์ฟุตบอลโลกปีล่าสุดแล้วก็ผลงานในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยยังไม่ถึงกับท็อปฟอร์มมากนักมีชนะก็คือชนะลูกนึงมีหลุดเสมอไปนัดนึงด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายค่อยๆผ่านเข้ามาค่อยๆผ่านเข้ามาจนกระทั่งรอบรองชนะเลิศเมื่อคืนเจอกับเดนมาร์กก็ต้องลุ้นกันถึงช่วงต่อเวลาพิเศษแต่ก็ชนะเดนมาร์ก2ต่อ1ได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จนะครับอังกฤษเนี่ยเขาคุยกันถึงเรื่องของแชมป์เมเจอร์รายการใหญ่เพราะว่านับตั้งแต่เข้าชิงฟุตบอลโลกปี1966ที่ได้แชมป์โลกนะครับจากนั้นก็คือไม่ได้แตะโทรฟี่รายการใหญ่อีกเลยครับมียูโรปี96เนี่ยก็โดนเยอรมันหลอกหลอนจากการชนะจุดโทษมาแต่ทัวร์นาเมนต์เนี้ยล้างคำสาปพวกนั้นได้แล้วเข้าชิงแล้วเหลืออีก9เดียวคือนัดชิงชนะเลิศที่จะต้องเจอกับอิตาลีนั่นเองซึ่งสูสีมากๆอีกหนึ่งคนที่ได้รับคำชื่นชมคือแกเรธ ซาเกตครับช่วงรอบแบ่งกลุ่มโดนวิจารณ์กันเยอะว่าโอ้ลูกรักเพียบเลยเดี๋ยวลูกรักสเตอร์ลิงลูกรักทริปเปียร์แต่เล่นไปเล่นมาลูกรักของซาเกตหลายๆคนก็พิสูจน์ให้เห็นนะว่าเขาได้ลงเล่นเพราะเขาคู่ควรได้เล่นจริงๆนะไม่ได้เกี่ยวกับลูกรักอะไรเพราะสเตอร์ลิงเนี่ยว่ากันตามตรงถ้าไม่มีเขาก็อังกฤษคงมาไม่ถึงรอบชิงนะคือบางทีอาจจะเป็นวิธีการเล่นของสเตอร์ลิงที่บางคนอาจจะดูแล้วขัดหูขัดตาบางจังหวะแต่เอาจริงๆซอกเกตอาจจะมองแล้วว่ามีเขาอยู่ในสนามมาป่วนคู่แข่งได้ดีที่สุดแล้วการแท็บอินอะไรพวกนี้ด้วยยิงโล่งๆพวกนี้ด้วยแล้วก็ตอนนี้แฟนบอลอังกฤษเริ่มมีการตะโกนร้องเพลงให้กับทางซอกเกตกันแล้วนะเขาร้องว่าซอกเกต you are the one ซอกเกต you are the one ก็คือแบบโอ้โหคือคนที่ใช่นะครับซึ่งเอาจริงๆเนี่ยนานมากแล้วครับที่ไม่มีกุนซือคนไหนที่ทำให้แฟนบอลอังกฤษตะโกนได้ขนาดนี้เขาบอกว่าตั้งแต่อาร์ฟแรมซี่เลยนะคนที่พาทีมเป็นแชมป์โลกปี1966นานมากมากครับคือถือว่าเป็นคู่ชิงที่สมน้ำสมเนื้อมากมากนะแล้วสำคัญคืออังกฤษในเวอร์ชันนี้โอเคว่ารูปเกมมันอาจจะดูลดทอนความเอนเตอร์เทนลงไปหน่อยเพราะว่ามีการไปให้ความสำคัญกับเกมรับแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันแข็งแกร่งจริงจริงถ้าไม่โดนดัมสกัดยิงฟรีคิกเข้าไปมีโอกาสแบบคลีนชีทนัดชิงเลยนะใช่นะครับก็ส่วนฝั่งอิตาลีคือเขาบอกว่า2ทีมนี้อ่ะพูดกันง่ายๆอังกฤษเนี่ยเขาเหมือนกับเป็นการสลัดภาพว่าเฮ้ยจะต้องเป็นบอลบุกอย่างเดียวเกมรับแบบ เสียประตูง่ายมันก็ไม่ใช่อังกฤษเวอร์ชันนั้นแล้วใช่ส่วนอิตาลีที่คนมองว่าเป็นเกมรับอย่างเดียวโอ้โหต้องมาเล่นบอลอุดบอลอะไรมันชินี่ก็ลบล้างไม่ให้เป็นแบบนั้นเหมือนกันใช่ส่วนใหญ่เป็นคนละเวอร์ชันน่ะมันเป็น2ทีมที่คนเปลี่ยนเวอร์ชันแล้วมาพบกันตอนนี้คือในโลกโซเชียลเขากำลังพูดของฝั่งอังกฤษเป็นฟุตบอล coming home นะส่วนฝั่งอิตาลีเขาจะใช้คำว่า no ฟุตบอล coming home อ๋อเดี๋ยวจะกลับไปที่โรมนะมีการใช้คำสู้กันผมว่าเดือดนะแม้แต่แฟนบอลก็จะมีการแบบว่าหยอกล้อกันไปมาบัฟกันอะไรแบบนี้ใช่นะครับอ่ะโอเคนี่คือทีมที่เข้าสู่รอบชิงวันอาทิตย์นี้นะวันอาทิตย์นี้ชิงกันทีนี้เรามาดูทีมที่เป็นผู้แพ้แต่แพ้แบบประทับใจใช่ครับนะแพ้แบบเป็นการแพ้ที่คนจดจำใช่ครับนะครับทีมแรกสเปนครับก็สู้กับอิตาลีแบบได้อย่างเต็มที่แล้วครับสู้ด้วยหัวใจ
นะแล้วก็ไปแพ้ในการดวลจุดโทษสเปนเนี่ยก็ว่ากันตามตรงว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่ก่อนเริ่มต้นทัวร์นาเมนต์เนี่ยอารมณ์คล้ายๆกับอิตาลีนะคือแบบโดนมองเป็นทีมรองนะก็คือไม่ได้แบบถูกจับจ้องว่าเป็นทีมเต็งในรายการนี้แต่อย่างใดแต่ก็ค่อยๆผ่านมาเรื่อยๆนะครับอาจจะแบบเริ่มต้นได้ติดๆขัดๆบ้างโดนเสียงวิชาในช่วงแรกๆนะครับของรอบแบ่งกลุ่มที่ฟอร์มมันหืดจับแต่หลังจากนั้นก็พิสูจน์ตัวเองเริ่มพัฒนาฟอร์มการเล่นเริ่มเล่นดีขึ้นเรื่อยๆจุดเด่นสำคัญของสเปนชุดนี้ภายใต้การคุมทีมของลุยส์เอลิเก้ครับยังคงเป็นคุณภาพเรื่องของกองกลางครองบอลดีการครองบอลนะครับเหนียวแน่นนะมีการเน้นลูกลูกภาคพื้นยังคงเหมือนเดิมยังดีอยู่นะลูกเท้าสู่เท้าแต่เพิ่มอาวุธด้วยการติดตั้งลูกกลางอากาศไปด้วยจะสังเกตดูว่ากองหลังสเปนชุดนี้หลายๆคนออกบอลด้วยเท้าดีนะครับไม่ว่าจะเป็นอิมเมริกลาป็อกหรือเปาตอเรสนะครับก็เป็นคนที่เปิดบอลจากแนวลึกได้ดีและอีกหนึ่งคนครับนักเตะสายเลือดใหม่ที่ได้รับเสียงชื่นชมก็คือเบรดี้ครับมิดฟิลด์วัย18ปีคนนี้นะหลังจากตกรอบไปแล้วเนี่ยลุยส์เอลิเก้พูดกับสื่อประโยคนึงนะครับเอลิเก้บอกว่าผมเนี่ยไม่เคยเห็นนักเตะอายุ18ปีที่เล่นได้แบบนี้มาก่อนแม้กระทั่งอันเดสอินเนสตาเองเนี่ยตอนอินเนสตาในวัย18ปีเนี่ยก็เล่นไม่ได้เท่ากับเฟดี้นะนี่คือจากปากของเอลิเก้ที่พูดแบบนี้เลยก็จริงนะครับเป็นการชื่นชมแต่ทีเนี้ยคือถ้าเกิดว่าเราดูจากความสำเร็จที่อินเนสตาทำเอาไว้อะคนก็จะบอกว่าเฮ้ยมันอวยเกินไปหรือเปล่าแต่ผมว่าที่เอนริเก้พูดเขามีเหตุผลนะเพราะถ้าดูตอน18จริงๆอะอีเนสตาอาจจะสุดยอดมากก็ตามแต่ตอนอายุ18ผมว่าก็ไม่ได้เก่งกับเปตรีตอนนี้ครับคือกว่าจะขึ้นชุดใหญ่ของทีมของบาร์เซโลนาได้รอไปจน22 23ผมว่าอีเนสตาเริ่มมีร่างเทพตอน20ต้นๆเหมือนที่ผมบอกใช่ใช่ทีเนี้ยสื่อก็บอกว่ามันยังมีหลายจุดที่ยังต้องปรับปรุงครับก่อนที่จะไปสู่ฟุตบอลโลกในปี2022ที่ประเทศกาตาร์นั่นก็คือเรื่องของการจบสกอร์นะที่ยังเป็นปัญหาอยู่นะครับหลายคนก็แซวว่าในเกมกับอิตาลีเนี่ยถ้าแบบมีกองหน้าดีๆสักคนหนึ่งที่แบบมีหวังผลได้ในการจบสกอร์เนี่ยชนะไปแล้วบีย่าตอเรสแบบคือเพราะมันมีหลายลูกที่ค่อนข้างใช้คำว่าล่อเป้าเหมือนกันแต่ก็ยังยิงไม่ได้เฉียบคมพอใช่นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนั่นคือเรื่องของสภาวะจิตใจนะนักเตะสเปนหลายๆคนเนี่ยยังขาดเรื่องของความนิ่งขาดเรื่องของการแบกรับความกดดันอย่างเช่นดานิโอโมอัลบาโรโมราต้าพวกนี้ครับตอนยิงจุดโทษก็แบบสีหน้าออกเลยแล้วก็ยิงพลาดจริงๆคือผมเข้าใจที่สื่อกำลังพยายามสื่อก็คือต้องพยายามเฟ้นหาตัวรุกเข้ามาเพิ่มแต่ผมมองว่าภายในระยะเวลาประมาณเกือบปีครึ่งอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวบอลโลกปีหน้าจะเตะประมาณเดือนพฤศจิกายนปี2022มันจะตามหาคลื่นลูกใหม่ได้ทันขนาดหรอผมว่ายังไงก็ยังคงต้องใช้คลื่นลูกเก่าอ่ะยกเว้นว่ามันจะมีแบบโผล่ขึ้นมาแบบเบรดี้อย่างเงี้ยอายุ18 19แล้วแบบเทพจับเลยอะไรแบบเนี้ยผมให้2ช้อยส์3ก็ได้อ่ะช้อยส์แรกโมราต้าตอนนั้นอาจจะดีขึ้นจะโตขึ้นคือโอเคเขามีปัญหาเรื่องสภาพจิตใจแต่ผมว่าเราอย่าไปประมาทนักเตะคนนึงมากเกินไปคือผมเคยดูเขาเล่นมาผมก็รู้สึกว่าโมราต้ามีปัญหาเรื่องจิตใจจริงๆแต่ในปี2ปีข้างหน้าเขาอาจจะดีขึ้นก็ได้อันนี้ช้อยส์แรกช้อยส์ที่2เหมือนที่โค้ชแอคบอกเผื่อมีเนลเบรดี้ขึ้นมามันก็ไม่แน่ดาวรุ่งแววดีขึ้นมาช้อยที่3ใครจำกันได้ไหมครับตอนยูโร2012สเปนเป็นแชมป์ด้วยระบบฟอลส์9ถ้าในเมื่อกองหน้าเบอร์9หาตัวท็อปไม่ได้ลองปั้นระบบฟอลส์9หรือกลับมาเล่นอีกรอบนึงไหมแล้วผมเพิ่มให้อีกแล้วกันจาก3ช้อยนี้นะครับยาโกอัสปาร์ตนะเป็นอีกหนึ่งคนที่ก่อนเริ่มต้นทัวร์นาเมนต์เนี่ยนะมีเสียงเรียกร้องเข้ามาเยอะมากๆว่าทำไมถึงไม่ติดเพราะว่าในสโมสรนี่คือยิงแบบถล่มทลายใช่ครับและอีกหนึ่งช้อยต้องอย่าลืมว่าในฟุตบอลโลกปีหน้าจะได้อันซูฟาติกลับคืนมาด้วยนะครับเรื่องของการจบสกอร์โอเคแหละอาจจะอายุยังน้อยปีหน้าฟาติไปบอลโลกในวัย19ปีหลายคนบอกว่าถ้าทัวร์นาเมนต์นี้มีฟาติเนี่ยเรื่องของการจบสกอร์อาจจะดีขึ้นก็ได้เพราะฟาติเนี่ยเป็นปีกก็จริงนะครับอยู่กับบาร์ซ่าเล่นปีกซ้ายเล่นปีกขวาได้บ้างแต่เราลองย้อนไปดูประวัติเขาตอนเป็นสมัยเยาวชนเขาเล่นกองหน้ามาก่อนนี่อาจจะเป็นวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของหลุยส์เอลิเก้ก็เป็นไปได้ครับใช่นะก็ต้องติดตามดูกันนะครับทีนี้จากสเปนมาดูอีกหนึ่งทีมที่ต้องบอกว่าได้รับคำชมมากๆนะ
แม้ว่าจะแพ้และตกรอบเหมือนสเปนก็ตามนั่นก็คือเดนมาร์กนะครับเขาบอกว่าแม้จะพลาดเข้าชิงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตลอดทัวร์นาเมนต์มันคือสิ่งที่หลายๆคนจะจดจำสำหรับเดนมาร์กเนี่ยการที่แพ้ในรอบชิงชนะเลิศนะครับอาจจะเป็นอะไรที่ก็ต้องรู้สึกเจ็บปวดเป็นพิเศษแล้วครับแล้วก็เทพนิยายเดนไม่ได้ไปต่อนะครับแต่กระนั้นเนี่ยแฟนเดนมาร์กแล้วก็แฟนบอลทั่วโลกเขาบอกว่าต่างก็ชื่นชมกับสิ่งที่เดนมาร์กทำไว้จนถึงตอนนี้เริ่มต้นทัวร์นาเมนต์เรานะต้องย้อนกันหน่อยนะเราจำเหตุการณ์เอริกเซนฟุบลงไปกับพื้นแล้วก็มีปัญหาเรื่องสภาวะหัวใจอะไรบางอย่างแล้วก็ทำให้ช็อกกันเลยตอนนั้นแล้วนัดแรกแพ้ฟินแลนด์เลย มานัดที่2แพ้เบลเยียมอีกแพ้2เกมแรกของรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยหลายๆคนอาจจะมองว่าจะตกรอบแล้วด้วยซ้ำแต่พวกเขาไปชนะนัดสุดท้ายได้แล้วผ่านมาในฐานะอันดับ3ทีมที่สุด1ทีมแล้วตะลุยกันมาจนถึงรอบนี้ได้เนี่ยเขาบอกว่า1เลยเขาชื่นชมในเรื่องของสภาพจิตใจโอ้จิตหัวใจเดนมาร์กนี่คือมาแบบแข็งแกร่งจริงๆแล้วก็เช่นเดียวกับฟอร์มการเล่นพอหลังจากผ่านเกมที่2เป็นต้นไปเกมที่3ถัดไปเนี่ยเขาเริ่มเล่นได้ดีขึ้นไม่ใช่แค่ว่าใจสู้อย่างเดียวนะแต่คุณภาพของนักเตะหลายๆคนในทีมเราจะเห็นคนที่แจ้งเกิดมากมายเลยอย่างเช่นมิเกลดามการ์ดเนี่ยคนนี้คือแบบขึ้นมามีชื่อแบบทั้งที่ก่อนทัวร์นาเมนต์เราแทบไม่รู้จักเลยนะครับคนอื่นๆมีพวกโจคิมเมเล่แคสเปอร์ชไมเคิลอันนี้เรารู้อยู่แล้วแบบเป็นตัวเซฟของเลสเตอร์อยู่แล้วแต่แคสเปอร์ดอเบิร์กเนี่ยก็เหมือนขึ้นมาแจ้งเกิดอีกคนนึงเหมือนกันรวมไปถึงปีแอร์เอเมริกฮอยเบิร์กทัวร์นาเมนต์นี้ก็คือเหมือนเป็นเดอะแบกของทีมอีกคนนึงคุมแดนกลางปีแอร์เอเมริกฮอยเบิร์กอยู่หมัดเลยนะครับเขาบอกสกายสปอร์ตทิ้งท้ายไว้ว่าคือแม้ว่าจะตกรอบแต่คุณภูมิใจได้เขาใช้คำนี้แล้วผมว่า3กองหลังของเขาเล่นดีมากครับเวสต์การ์ดใช่คริสเทนเซนซีมงเคียแล้วก็ประตูแคสเปอร์ใช่มั้ยผมว่าเกมรับนี่เป็นจุดเด่นแล้วผมดูตั้งแต่นัดแรกคือบางนัดไม่ได้ดูสดแต่ผมรู้สึกว่าผมชอบการเล่นเดนมาร์กทัวร์นาเมนต์นี้บางทีต้องไปดูเทปพวกนี้แล้วผมว่าหลายๆนัดของเขาอย่าง2นัดแรกที่แพ้จริงๆจริงๆคงมีแต้มด้วยแล้วหลังจากนั้นเล่นดีทุกนัดวิ่งสู้ฟาดทุกนัดเพราะฉะนั้นผมว่าต่อให้ไม่ได้เล่นรอบชิงชนะเลิศแต่ผมว่าเดนมาร์กชุดนี้ทำให้แฟนบอลภูมิใจครับผมนะครับก็ต้องชื่นชมนะคือเราก็อดคิดไม่ได้นะว่าถ้าเขามีมิดฟิลด์จอมทัพอย่างคริสเตียนเอริกเซนจนจบซีซั่นเนี่ยเขาจะทำได้ดีกว่านี้หรือเปล่าคืออาจจะมีตัวทีเด็ดที่ขาดเพิ่มขึ้นอีก1คนเลยนะอันนี้ก็น่าสนใจนะครับอ่ะแต่ถือว่าเป็น4ทีมในรอบรองที่สุดยอดจริงครับ4ทีมเลยแล้วก็อย่างคู่ชิงเนี่ยก็ผมเชื่อว่าสนุกแน่นอนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาพรีวิวนัดชิงยูโรในจบประเด็นกันใช่มาฟันธงกันหน่อยล่วงหน้าเลยนะครับอ่ะผมขอแก้ข้อมูลนิดนึงตอนช่วงต้นตอนที่พูดถึงดอนารุมา คือผมจะพูดว่าตอนนี้ครับในวัย22ปีของดอนารุมาเขาลงเล่นในระดับอาชีพกับสโมสรและกับทีมชาติ290นัดไปแล้วรวมกันทั้งอาชีพคือแบบโอ้โหเยอะมากนะแสดงว่าคุณน่ะท่านตัวเลขขนาดนี้และคุณอายุแค่นี้แปลว่าคุณต้องลงเล่นตัวจริงตั้งแต่อายุ17 18ซึ่งเขาเป็นอย่างนั้นเนี่ยใช่ครับคล้ายๆกับพวกเอ็มบัปเป้อะไรแบบนี้ถูกอ่ะโอเคนี่คือความยอดเยี่ยมขอบคุณสปอนเซอร์ของเราครับนี่ครับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างครับฝากเอาไว้ด้วยนี่คอบอลคอช้างคอเดียวกันแล้วก็เหมือนเดิมนะครับสปอร์ตแมนชิพอวอร์ดนี่รางวัลน้ำใจนักกีฬายอดเยี่ยมนะครับที่จะมอบให้กับนักกีฬาไทยครับจากทุกแขนงทุกสาขากีฬาที่ท่านคิดว่ามีสปิริตนะโดดเด่นที่สุดโดยจะเปิดโอกาสให้กับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับแฟนบอลได้เข้ามาร่วมโหวตครับตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไปรายชื่อผู้เข้าชิงนะครับก็สามารถดูได้ครับที่เว็บไซต์ของสยามสปอร์ตนี่นะจะมีการเปิดเผยรายชื่อออกมาในทุกสัปดาห์นะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาร่วมโหวตเนี่ยจะมีลุ้นเงินรางวัลพิเศษจากทางไทยเบฟด้วยรางวัลนี้ก็จะจัดขึ้นเป็นประจำในทุกปีอยู่แล้วนะครับเพื่อถือว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่มอบให้กับนักกีฬาไทยที่ได้คว้ารางวัลนี้ด้วยนะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับครับผมอ่ะแล้วก็มีหนังสือด้วยหนังสือนะฮะก็ห้องลับหงแดงนะครับสำหรับแฟนๆหงแดงที่อยากจะอ่านประวัตินะครับความเป็นมาของห้องหนึ่งที่มีคนอยู่ 4-5 คนที่สืบทอดกันมายาวนานกว่า4ทศวรรษจนทำให้ก่อเกิดกำเนิดนะครับเป็นเครื่องจักรสีแดงที่ระบือรือรั่นจนถึงเป็นเจ้ายุโรปอย่างที่เรารู้จักกันนะครับเขียนโดยพี่แจ็คกี้นะครับก็เล่มละ110บาทเท่านั้นนะครับคลังข้อมูลจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับแอดไลน์สยามสปอร์ตช็อปครับค่าจะส่งฟรีโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe Channel สยามสปอร์ตด้วยนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้นี่คือทั้งหมดของจอประเด็นวันนี้นะครับกลับมาเจอกับพวกเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้าง